เดินผ่าน SAS นะคะก็เลยจะถ่ายให้ดูที่เขาสไตรค์เห็นไหมคะปิดหมดเลยมีเปิดไม่กี่ช่องนะคะตรงนู้นเม็ดดื้อปวดหัวมากเลยนะคะตอนนี้ต้องกินทิฟฟี่เปิดมาเจอเม็ดสุดท้ายเม็ดนี้เม็ดสุดท้ายหวังว่าจะไม่ปวดอีกนะกว่าจะถึงเมืองไทยตอนนี้ลุ้นนะคะว่าจะไปทันขึ้นเครื่องที่บาร์เกนไหมตอนนี้3:05นะคะขับรถมาถึงตรงไหนแล้วล่ะไม่ได้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันอุโมงค์ปิดนะคะแล้วก็อุโมงค์จะเปิดอีกที4:00เสียเวลาอีกแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ทำทางอีกแล้วก็เป็นอุโมงค์อีก1 อุโมงค์ค่ะไปไม่ได้อีกแล้วรออีกกี่นาทีเนี่ยได้กลับแล้วค่ะบ้านโอ้ยปีนี้ยากเย็นแสนเข็นเหนื่อยมากเมื่อกี้เช็คอินก็มีปัญหานะคะเพราะว่าสวัสดีค่ะตอนนี้แม่ดื้อก็อยู่ในรถเช่านะคะกำลังจะมุ่งหน้าไปเมืองบาร์เกนเพื่อไปต่อเครื่องบินที่นู่นนะคะเนื่องจากว่านักบินของสายการบิน SAS Strike แม่ดื้อก็ไม่สามารถบินจากเมืองที่บ้านแม่ดื้ออยู่ได้ก็แม่ดื้อก็ต้องขับรถไม่ใช่สิพ่อปู่แม่ดื้อนะคะพี่ยิ้มเป็นคนขับมาก็พี่ก็ต้องเช่ารถนะคุณไม่เจอโคสเตอร์ได้ไหมครับฟังทุกเช่ารถนะคะเพื่อจะบินเพื่อจะขับไปที่บาร์เกน 5,500 ยังไม่รวมค่าน้ำมันนะคะก็จะต้องขับรถตัวเองเนี่ยมาที่สนามบินเพื่อจะเอามาเอารถที่สนามบินนะคะแล้วก็ขับไปที่บาร์เกนก็ใช้เวลาจากบ้านแม่ดื้อมาถึงสนามบินนี่1 ชั่วโมงไปแล้วนะคะแล้วก็จากสนามบินที่โอเลซุนไปที่สนามบินบาร์เกนนี่ก็ใช้เวลาประมาณ8 ชั่วโมงถึง9 ชั่วโมงนะคะก็อยู่ที่ว่าเรือเฟอร์รี่เรือฟาร์เก้เรือเฟอร์รี่นะคะจะรอนานแค่ไหนวันนี้แม่ดื้อก็ลุ้นนะคะว่าจะได้กลับเมืองไทยหรือเปล่าเหนื่อยมากเลยวันนี้เพราะว่าคือรอจนว่านาทีสุดท้ายแล้วก็สายการบินลุฟทันซ่าเขาก็หาไฟล์ให้นะคะเขาก็ช่วยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะบินก็ให้คอนเฟิร์มนะคะว่าจะบินเที่ยวบินที่เขาหาให้นี้หรือว่าจะคืนเงินก็ยังถือว่าโชคดีนะตอนแรกไม่ได้กระบ่นนะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างนี้เนาะก็ยังถือว่าโชคดีนะคะที่ยังได้ไปบินที่บาร์เกนถ้าเกิดว่าเป็นจากโอเลซุนไปที่เดนมาร์กเลยแม่ดื้อก็ไม่มีสิทธิ์ได้ขับรถไปเองอย่างนี้นะคะก็มาลุ้นเนี่ยค่ะว่าแม่ดื้อจะตกเครื่องหรือว่าจะทันเครื่องนะคะตอนนี้ก็ประสาทจะกินแล้วค่ะก็รถที่เราเช่ามานะคะก็จะเป็น Volvo XC90 นะคะก็จะเป็นคันใหญ่เพราะว่าเราต้องการพื้นที่ที่จะใส่ของเนื่องจากว่าเรามีสัมภาระที่จะเอาขึ้นเครื่องไปแล้วก็โหลดใต้เครื่องไปนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มขับออกมาจากสนามบินที่โอเลซุนแล้วนะคะพ่อปู่แม่ดื้อก็ขับรถพี่ยิ้มกลับบ้านเพราะว่าถ้าเกิดเราขับจากสนามบินโอเลซุนไปแล้วก็เช่ารถที่สนามบินเนี่ยก็คือพอไปถึงสนามบินที่บาร์เกนเราก็รถจอดที่นั่นเลยก็จะราคาสูงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อความสะดวกก็สรุปปีนี้ซื้อตั๋วแพงตั๋วเครื่องบินแพงแล้วยังต้องมาเสียเงินเช่ารถอีกแล้วดูซิจะได้กลับบ้านไหมจะทันไหมไม่ดื้อห่วงมากตอนนี้เพราะว่ามันก็จะมีอุโมงค์ใช่ไหมคะเพราะที่นอร์เวย์เนี่ยภูเขาเยอะบางครั้งเขาก็จะปิดทำปิดซ่อมปิดบำรุงรักษาอะไรเงี้ยไม่ดื้อกลัวมากกลัวว่าเขาจะปิดอุโมงค์นะถ้าเขาปิดอุโมงค์ยังไงไม่ดื้อก็ไปไม่ทันนะก็เทคแชนส์เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้วิวก็ด้านนอกก็เป็นอย่างนี้นะคะฝนลงเม็ดพรำๆตอนนี้ไม่ดื้อก็เพิ่งออกมาจากสนามบินโอเลซุนได้ไม่ไกลนะคะพ่อปู่ไม่ดื้อก็ขับตามหลังมาค่ะก็จะเป็นรถที่เราเช่ามานะคะเป็นของอาวิสก็สวยนั่งสบายไหมลูกพี่ด้วยครับดูแม่หน่อยตอนแรกไม่ดื้อว่าจะใส่รองเท้าไฮกิ้งนะคะเพราะว่าจะไปกางเต็นท์ที่เมืองไทยใช่ไหมก็ว่าจะเอารองเท้าไฮกิ้งไปคู่เดียวใส่ขึ้นเครื่องไปเลยแต่ก็ต้องเอาคู่อื่นมานะคะเนี่ยเพราะว่าถ้าใส่รองเท้าไฮกิ้งมันก็มันใช้เวลาอยู่ในรถตั้ง9 ชั่วโมงแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบมันไม่ดื้อไม่อยากให้มันบีบเท้าเราขนาดนั้นอ่ะอันนี้มันใส่สบายไม่ดื้อก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าคู่นี้มาทุกอย่างผิดแผนไปหมดเลยไม่ได้อะไรมาเลยก็ครีมก็ไม่ได้นะคะคือพี่บอกว่าป้าที่รักไปเขาคอนเฟิร์มเขาคอนเฟิร์มไฟให้เราแล้วว่าเราจะคอนเฟิร์มเอาเงินหรือว่าเราจะคอนเฟิร์มไปต่อพี่ก็คอนเฟิร์มไปนะคะพี่ก็มาถึงออกจากบ้านก็20:30แล้วอ่ะมาถึงนี่ก็20:30กว่าจะได้รถกว่าจะได้อะไรนี่ก็จะ20:00แล้วเนี่ย20:52แล้วมาดูก็วุ่นวายทั้งวันเหนื่อยจังก็ภาวนานะคะขอให้ไปถึงบาร์เ
เกนเพื่อจะได้ออกจากบาร์เกนไปที่สนามบินที่โคเปนเฮเกนไปถึงนู่นก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาไม่ได้ก็จะอาบน้ำนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าที่เลาจ์ของแบบที่ที่เชปเปนฮองเขาก็ที่โคเปนเฮเกนนะเขาก็มีที่ให้เราอาบน้ำนะคะที่เลาจ์โอเคเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันค่ะตอนนี้เข้าอุโมงค์ลอดใต้ทะเลแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีวิวสวยๆแม่ดื้อถ่ายให้ดูนะเพราะคิดว่าคืนนี้พี่ยิ้มก็ได้ขับรถทั้งคืนนะคะ9ชั่วโมงคงได้เห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะแต่ว่าตอนนี้ที่นี่ก็อากาศไม่ดีค่ะเพราะว่าฝนตกนะมันก็ท้องฟ้าไม่โปร่งแม่ดื้อปวดหัวมากเลยนะคะตอนนี้ต้องกินทิฟฟี่เปิดมาเจอเม็ดสุดท้ายเม็ดนี้เม็ดสุดท้ายหวังว่าจะไม่ปวดอีกนะกว่าจะถึงเมืองไทยตอนนี้ลุ้นนะว่าจะไปทันขึ้นเครื่องที่บาร์เกนไหมก็สวยนี่นะที่เราจะไปก็คือสนามบินบาร์เกนแอร์พอร์ตนะคะนี่ค่ะข้างบนก็จะถึงประมาณ 4:39 นาทีนะคะฟาร์เกตข้ามเดอะเฟอร์รี่นะคะเนี่ยถึงจุดหมายตรงนี้กี่เรือเนี่ย1เรือคุณมองเห็นฟาร์เกตทูไอ้เต็มเนาะมี2คอนโดเทรลมาเชื่อที่อินวิกยูทริกจริงจริงๆต้องเอา3เรือเฟอร์รี่นะแต่ว่าพี่ยิ้มเลือกที่จะไปอีกทางนึงที่ไม่ต้องขึ้นเรือนะคะเพราะว่ากลางคืนเที่ยวเรือมันไม่เยอะนะมันไม่เหมือนช่วงกลางวันที่คนทำงานนะคะก็เลยเป็นขับไปทางที่เป็นถนนนะคะที่เลี่ยงได้แล้วก็เราจะได้ขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไป2เรือค่ะแต่ก็ต้องเข้าอุโมงค์นะเพราะว่ามันมีภูเขานะโอ้ยเหนื่อยจังปีนี้กับเมืองไทยมาลุ้นกันค่ะว่าแม่ดื้อจะถึงเมืองไทยไหมนะเพราะว่าตอนนี้ก็ถ้าไปไม่ทันขึ้นเครื่องที่บาร์เกนก็คือทิ้งเงินหมดเลยนะคะทั้งค่าตั๋วทั้งค่าเช่ารถเพราะว่าเราคอนเฟิร์มไปแล้วว่าเราจะบินเราจะไปนะคะถ้าเราไปไม่ทันก็ความผิดเรานะคะทีนี้เงินก็ไม่ได้คืนแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่เออร์ชต้านะคะเป็นเมืองที่แม่ดื้อมาขับรถนะคะตอนนั้นปีที่ไม่อยู่นอร์เวย์ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นซื้อ25ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มาขับรถที่นี่ตั้งแต่ปีแรกที่แม่ดื้อมาอยู่นอร์เวย์นะคะตอนนี้ก็4:32นาทีนะคะเหลืออีก375กิโลบนเขาไกลๆนู้นยังมีหิมะอยู่เลยนะคะเพราะว่าปีนี้ที่นอร์เวย์อากาศไม่ดีแล้วนะคะหน้าร้อนก็อากาศไม่ดีนะปกติหน้าร้อนเนี่ยถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันไม่เหลือหิมะแล้วนะคะข้างบนเขาแต่เนี่ยยังเหลืออยู่เลยค่ะไปเดินทางต่อนะคะThank you.
ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่น้ำลึกที่สุดในนอร์เวย์นะคะตรงนี้ชื่อว่าฮุนนิงสดอนสวอนและพี่ยิ้มไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพี่ยิ้มบอกว่าอาจจะเป็นจุดที่น้ำลึกที่สุดในยุโรปแด่ดูพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่ามันเป็นจุดที่น้ำลึกที่สุดในนอร์เวย์เอาอย่างนี้ละกันในนอร์เวย์เนี่ยลึกที่สุดละก็คือตรงบริเวณนี้นะคะเดินทางต่อค่ะยังไม่ได้ครึ่งทางเลยสวยนะมีหมอกด้วยเสียดายไม่มีแดดเนาะถ้ามีแดดนี่จะได้เห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะแต่ตอนนี้ก็คือว่าเมฆเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยค่ะคงไม่ได้เห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะเพราะตอนนี้มันบังไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวรอดูว่าไปข้างหน้าจะยังครึ้มแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตอนนี้ 3:05 นนะคะขับรถมาถึงตรงไหนแล้วล่ะไม่ได้ก็ไม่รู้จักเหมือนกัน
อุโมงค์ปิดนะคะแล้วก็อุโมงค์จะเปิดอีกที4 ชั่วโมงนึงแต่ว่าเราก็น่าจะทันเพราะเราต้องไปถึงที่นู่นอย่างช้าที่สุดคือ9 โมงเช้านะคะถ้าเกิดว่าอุโมงค์เปิด4 ก็คงไปถึง5:30 6 โมงก็ยังมีเวลาค่ะตอนนี้ก็3:55แล้วจะไปไหนคุณลุงมาบอกอะไรอีกคันนี้ทำไมหยุดเสียไปแล้วนะลูกแกนได้ยาบีนเลยจะมีคนที่ใส่ชุดสะท้อนแสงเนี่ยนะเขาจะเดินมาแจ้งว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรนะคะก็เป็นอุโมงค์อีก1 อุโมงค์ค่ะไปไม่ได้อีกละรออีกกี่นาทีเนี่ยจำฟังกันดีตอนนี้ก็ต้องขับรถตามรถคันหน้านะคะที่เป็นรถนำทางเข้าไปในอุโมงค์อ่ะเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนเขาจะชอบซ่อมอุโมงค์กันเนอะก็จะเสียเวลาไปอีกแต่ดีว่าเวลาเราดีอยู่นะคะตอนนี้ก็4:18เข้าอุโมงค์อีกรอบอ่ะเข้าอุโมงค์ออกอุโมงค์จนไม่ดื้องงไปหมดแล้วนับไม่ถ้วนแล้วค่ะไม่รู้กี่อุโมงค์แล้วแต่ว่าทางที่เรามาเนี่ยสวยนะเมื่อคืนเนี้ยตอนที่แบบช่วงที่ไม่มีแสงอ่ะมันเป็นทะเลใหญ่แล้วภูเขาสูงแม่ดื้อก็ไม่เคยมาทางนี้นะสวยมากเลยอยากถ่ายอ่ะถ่ายแล้วมันก็ไม่รู้ว่าเวลาตัดออกมามันจะเห็นหรือเปล่าถ้าไม่สวยแม่ดื้อก็คงตัดทิ้งนะคะแต่ทางสวยมากเลยค่ะก็ถ้ามีโอกาสได้มาอีกก็จะตั้งหน้าตั้งตาถ่ายนะอย่างเมื่อกี้เสียดายมากเลยตรงถนนที่มันเชื่อมช่องเขาอ่ะแม่ดื้อกดถ่ายไม่ทันนะคะเสียดายมากก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราดูต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงแม่ดื้อก็หลับหนีพี่ยิ้มไป2 รอบนะคะพี่ดื้อก็หลับแล้วค่ะตอนนี้หลับอยู่ข้างหลังพี่ยิ้มก็ได้ไปงีบหนึ่งนะคะตอนที่ช่วงรออุโมงค์เมื่อกี้เนี่ยนะคะ1 ชั่วโมงแล้วเสียเวลาอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นะคะจากที่ GPS บอกเราก็จะถึงที่สนามบินบาราเกน5:48นะคะเดี๋ยวมาดูกันฝนก็ตกออกอุโมงเข้าอุโมงเป็นว่าเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าก็มีอีก1 อุโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูจะถ่ายให้ดูเพราะว่ามันเป็นเขาเนาะอุโมงเยอะฮะเข้าอุโมงจนไม่ดื้อถ่ายไม่อยากจะถ่ายเพราะมันเยอะมากอะเข้ามานี่นับไม่ถ้วนเลยนะมันก็ผ่านเขาข้ามทะเลค่ะนอร์เวย์เป็นประเทศที่แบบว่ามีภูเขาแล้วก็บ้านแม่ดื้อมันอยู่ทางริมฝั่งทางที่ด้านที่ติดทะเลค่ะเวลาจะไปไหนบางทีมันก็ต้องข้ามเรือเฟอร์รี่เนาะไปค่ะพูดเยอะละเดินทางต่อกันค่ะ
มงถี่มากถี่เป็นจุดไข่ปลาเลยอะเนี่ยแม่ดื้อผ่านไม่รู้กี่อุโมงเลยนะก่อนจะมาถึงตรงช่วงเนี้ยลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะไปถึงบาร์เก้นกันกี่โมงค่ะตอนนี้ถึงอำเภอบาร์เก้นแล้วนะคะบาร์เก้นคอมมูเน่ตอนนี้เป็นเวลา 5:09 นะคะไม่ได้จะไปถึง 5:46 ตามเวลา GPS ที่รถนะคะบ้านในเมืองก็จะแบบชิดกันหน่อยนะคะเห็นไหมคะไม่เหมือนบ้านนอกไม่ดื้อนะแล้วก็จะมีอพาร์ตเมนต์มีห้องที่แบบเป็นตึกกันนะคะเห็นไหมคะบ้านก็จะเป็นแบบว่าติดกันบ้านในเมืองก็จะเป็นแบบนี้นะบ้านนอกแบบไม่ดื้อก็จะอยู่ห่างๆกันดีอย่างเสียอย่างเนาะไม่มีอะไรดีไปหมดยังไม่ได้ช่วยพี่ยิ้มดูป้ายก่อนนะถูกละยาริกเตฟัมอตเตนะรถไฟอยู่บนสะพาน Now exit the roundabout.Take the second exit at the roundabout onto the 5 exit. ตอนนี้ใกล้จะถึงสนามบิน Second exit at the roundabout. พูดแข่งเลยนะตอนนี้ใกล้จะถึงสนามบินแล้วนะคะเห็นหอคอยนะไหมคะแต่ว่าเราจะต้องไปเติมน้ำมันนะคะเนี่ยใกล้จะถึงสนามบินแล้วแต่ว่าเราต้องไปเติมน้ำมันก่อนตอนนี้ก็5:45อันนี้ตัวเคนี่นะคะสถานีน้ำมันสถานเขาเรียกว่าอะไรปั๊มน้ำมันเพราะว่าตอนที่เราเช่ารถมาน้ำมันเต็มถังมาตอนที่เราเอาไปคืนเราก็ต้องเติมเต็มถังนะเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าน้ำมันเท่าไหร่ก็รถใหญ่ก็สดพอสมควรนะคะพี่มาออกไปเติมน้ำมันนะคะแม่ดื้อจะเอาขวดพวกนี้ไปทิ้งนะคะเครื่องดื่มที่เราซื้อกินกันมานู่นน่ะถังขยะตรงนั้นยิ้มกำลังเติมน้ำมันอยู่ส่วนพี่ดื้อตื่นแล้วก็มาแล้วมาแล้วโอเคค่ะไม่ได้ไปทิ้งขยะก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ยิ้มจะเติมน้ำมันเสร็จก่อนค่ะพี่นะเสือช่างทีนี้เราก็ต้องไปหาที่จอดรถเช่านะคะเราก็จะได้เอากุญแจไปคืนเขาเติมน้ำมันเสร็จแล้วคุณมีเช็คโคสเตอร์ดูไปทางเหรอฮะค่าโคสเตอร์ทินเบนซินจุด1,000นะคะสรุปแล้วก็คือน้ำมัน 1,000 ค่าเช่ารถ 5,500 ก็เป็น 6,500 ค่ะนี่ค่ะที่จอดรถเช่านะคะไปทางนี้โอเคไอวิสแล้วก็ต้องหาออวิสนะคะมาลองทานเดี๋ยวแม่ที่ช่วยพี่ยิ้มดูก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีต่อเราจอดรถแล้วค่ะก็ต้องไปจอดตรงที่เขาก็มี4เจ้านะคะมีเฮอร์ชมีบัจเจตมีอวิสของเราก็เป็นอวิสนะคะป้ายแดงๆเนี่ยโอ้โหก็คือคุณต้องสแตนด์มินอลเดี๋ยวได้บุตรเนี่ย
พิมพ์บอกว่าเดี๋ยวหาที่จอดใกล้ๆกับเทอร์มินอลนะคะจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะเพราะว่าไม่ดื้อมีเต็นท์นะคะจะต้องแบกไอวิสเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นไอวิสบัจเจตไอวิสออวิสออวิสไม่ได้ก็งงกับภาษาไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ออวิสนะคะออวิสready เดี๋ยวจะจอดช่องนี้นะคะก็จะได้เข้าเทอร์มินอลไปตรงนี้แต่ว่ารถเรามันใหญ่เนาะไม่ใช่รถเราสิรถเช่ามันใหญ่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะก็มาเป็นเด็กโบกรถให้พี่ยิ้มนะตอนนี้ได้แล้วค่ะพี่ยิ้มไปรถเข็นมานะคะเพราะว่าของเราเยอะดูสิเต็มท้ายรถเลยค่ะแล้วนี่กระเป๋าไม่ดื้อนะกระเป๋ากล้องขาตั้งกล้องขอบคุณค่ะพี่ยิ้มบินขาสั้นเลยนะหนาวแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่หนาวไม่ดื้อทั้งผ้าพันคอเลยนะแต่ว่าเป็นผ้าพันคอจากไทยนะก็จะเป็นผืนบางๆนะหน้าร้อนไม่เอาบางท่อนนะฮอนซิตี้บินอเล็กซานเดอร์หนูไม่ไปบางไทยเหรอนั่งอยู่นั่นไม่ออกมาพี่ยิ้มถามหาลูกค่ะว่าลูกอยู่ไหนกลัวพี่ดื้อกลัวพี่ดื้อเปิดรถไปชนข้างๆคันข้างๆนะพี่ดื้อเอาขยะไปทิ้งนะถุงขนมเมื่อกี้ไม่ได้เอาทิ้งนั่นแม่ดื้อเช็คอิน4กระเป๋านะคะที่จะโหลดไปใต้ท้องเครื่องเพราะว่าซื้อตั๋ว3ใบก็ได้3กระเป๋าแล้วก็พี่ยิ้มเป็นการ์ดเมมเบอร์การ์ดก็เลยได้อีกใบนึงเดี๋ยวพี่ยิ้มจะไปเช็คในรถอีกทีนึงนะคะว่าลืมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวโฟท้องHolid plus ที่เราพูดแต่เดือนนี้ซ้ำตาเช็คอินกันเนี่ยใบนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีกระเป๋าไม่มีอะไรข้างในนี้เลยค่ะโล่งเผื่ออยากซื้ออะไรที่สนามบินสนามบินที่บาร์เกนนี้ชื่อว่าบาร์เกนลูฟทอนFlest อะไร Flest ล้นอ่านก็ไม่ถูกนะเดี๋ยวเราต้องไปคืนกุญแจรถก่อนนะคะไม่ได้เคยมาต่อเครื่องที่บาร์เกนนะคะแต่ไม่เคยออกมาข้างนอกก็คือต่อก็นั่งรออยู่ในสนามบินอ๋อเด็กยกกระเป๋าโมสนูอันเดรไวนะย่าซันอาบเค้นบ๊ายบายตอนนี้6โมง9นาทีแล้วนะคะก็เรื่อยๆไม่ต้องรีบนะมีเวลาดีมากถุงเท้าพี่ดื้อล่นลงไปอันนึงตลกจังถุงเท้าก็ไปคู่เดียวนะใส่ไปแล้วก็ใส่กลับเดี๋ยวพอขึ้นเครื่องไปก็ถอดออกแล้วค่ะเพราะว่ามันก็อุ่นแล้วเนาะในเครื่องเปิดหรือยังอวิสแต่ที่นี่เขาไม่มาเช็ครถก็ไม่มาดูอะไรนะเพราะมันไม่มีการขับชนขับโฉดเฉี่ยวอะไรเนาะก็คือเอากุญแจใส่ซองอ๋อพี่ยิ้มจำที่จอดรถเบอร์จอดรถไม่ได้ต้องกลับไปดูอีกรถเดือดพันฮะเอตุเรียฮะยังฮะเอ็มโบสอยฮะเอ็มโบสอยแล้วก็โซนูเมร่าพี่ดื้อจะไปดูอันละทะบิลเดี๋ยวดูฮัมโบบิลละทะบิลเดี๋ยวต้องเอากุญแจใส่ซองเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาใส่ตรงช่องนี้นะคะคีย์ดรอปนะคะใส่กุญแจเข้าไปในนี้แล้วก็ปิดค
ีดรอปนะคะของอวิสแล้วก็ของบัจเจ็ตไปเดี๋ยวรอพี่ยิ้มไปดูที่จอดรถเบอร์อะไรก่อนนะพี่ยิ้มต้องไปเขียนว่าขับมากี่กิโลด้วยนะคะไอ้ที่มันบัญชีอยู่ที่หน้ารถอะค่ะอ่ะพี่ยิ้มตอนนี้แม่ดื้อกับพี่ดื้อก็มานอนรออยู่ตรงนี้แล้วลูกโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปดรอปกระเป๋านะคะไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือยังไปเอาบอร์ดดิ้งคาร์ดก่อนนะคะเราก็จะได้ไปดรอปกระเป๋าอันนี้เป็นแบบใหม่นะต้องสแกนพาสปอร์ตด้วยได้กลับแล้วค่ะบ้านโอ้ยปีนี้ยากเย็นแสนเข็ญเหนื่อยมากเมื่อกี้เช็คอินก็มีปัญหานะคะเพราะว่าต้องไปเช็คตู้แล้วไม่ผ่านก็ต้องไปให้เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ช่วยเพราะว่าแม่ดื้อมาเช็คอินเป็นระยะที่2ไงวุ่นวายไปหมดเสียเวลามากดีว่าเวลาเราดีนะอยู่ตรงนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะเช็คอินเสร็จมานั่งกินเบียร์ที่ร้านมิเคลเลอร์ก่อนนะคะร้านโปรดของนางแล้วเดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อให้ว่ากันพี่ดื้อไปจอดไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อขอเดินดูของหน่อยค่ะราคา1เดี๋ยวดูมีอะไรถูกใจเดินไปเรื่อยๆเวลาดีแม่ดื้อมาดูแว่นตาพี่ยิ้มแกล้งฟินฟินแบบว่าสวยนะฟินเมื่อลูกกับสามีรอแม่ช้อปปิ้งนะคะเข้าไปในร้านเชิญอันนี้เป็นอาหารที่แม่ดื้อเอามานะคะอันนี้น่าอร่อยเหมือนครัวซองอันนี้เค้กช็อกโกแลตแล้วก็คุกกี้แล้วก็สลัดแล้วนี่ทูน่านะพี่ยิ้มเอาเบียร์มาอันนี้อร่อยค่ะเขาหั่นลูกพีชใส่มาด้วยก็เลยช่วยเนาะแม่ดื้อก็ตักทูน่าใส่มาผสมก็พอกินได้ค่ะตอนนี้กินสลัดฝรั่งไปก่อนเดี๋ยวไปถึงเมืองไทยแล้วค่อยกินสลัดไทยนะคะส้มตำแบบจัดเต็มค่ะอันนี้เป็นการใช้ครั้งแรกนะคะหูฟังนี้แม่ดื้อซื้อให้พี่ยิ้มเป็นของขวัญคริสต์มาสตั้งแต่ปี2019ตอนโควิดมาพอดีค่ะยังไม่เคยได้ใช้เลยพี่ยิ้มบอกเอ้ยอย่าได้บรูเกนกองดัวพอยทูพยุคแล้วก็ซ้อนกับทอฟรีดูแล้วเฮ้ยทูดูบรูเกนกองนะตอนนี้เราออกจากเลาจ์แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เกต A15 เดินผ่าน SAS นะคะก็เลยจะถ่ายให้ดูที่เขาสไตรค์เห็นไหมคะปิดหมดเลยมีเปิดไม่กี่ช่องนะคะตรงนู้นนี่ก็คือสไตรค์นะปิดหมดเลยของ SAS เลยคุณมองไง open N2 N2 3 4เปิดแค่4ช่องนอกนั้นปิดหมดค่ะมี4ช่องอ่ะแท้พี่บอก3มี3ช่องที่เปิดนอกนั้นปิดหมด
เมื่อไหร่จะเลิกสไตล์ก็ไม่รู้แม่ดื้อกลับมานอร์เวย์จะเลิกหรือยังก็ไม่รู้ไม่งั้นมีปัญหาอีกเครื่องยังไม่ออกหลับไปแล้วหนึ่งแจกช็อกโกแลตให้ด้วยค่ะสวิสเซอร์พี่ดื้อบอกพี่ดื้อทำงานที่นี่ทำงานเหรอลูกอาชิมเสียอร่อยไหมแม่จะถ่ายเดี๋ยวหนูเอาของแม่ไปกินด้วยแม่ดื้อมีเวลา1ชั่วโมง45นาทีที่ออสเตรียเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเกรดไหน G นูนเทรฟลายตุมบาร์กูอาสนูลจีฟามยะ G นูนเทรต้องหาเกรด G03สนามบินใหญ่มากไม่เคยมาเลยค่ะที่นี่นี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยดูคนเขาวิ่งอะสนามบินใหญ่จะตกเครื่องไงของแม่ดื้อ G03 นะคะเกรด G ตรงไปก่อนค่ะสนามบินใหญ่มากอลังการพี่หมกที่รักเวลาเราดีอยู่แล้วทำไมเธอรีบจังแม่ดื้ออยากทำให้มันเสร็จนะคะแม่ดื้อกลัวไม่ทันเพราะว่าตรงอิมิเกรชันนะคะบางทีมันแถวยาวมากเลยนะแม่ดื้ออยากทำให้มันเสร็จค่ะไปไวดีกว่าไปช้าเนาะนะคะ G ยังต้องตรงไปอีกไกลมากเลยนะคะไปวิ่งสู้ฟัดค่ะไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเลี้ยวซ้ายตอนนี้ร้านค้าปิดหมดแล้วค่ะ4 ทุ่มละ G เกตเกตเซอร์ดีใจไหมคะดีใจไหมคะไม่ได้ไปเมืองไทยนานแล้วนะตอนนี้เหลืออีก1ชั่วโมง20นาทีนะคะนี่ถึงแล้วพาสคอนโทรลแต่ไม่ดื้อก็พาสนอร์เวย์เนาะคงไม่นานค่ะดีคนไม่เยอะยิ้มได้กับพี่ดื้อเรียบร้อยนะคะรอพี่ยิ้มเกตเดินบีมโกครับไปขึ้นบันไดไปนะทีนี้เท็กซ์ฟรีขาออกตรงนี้ยังไม่ปิดนะไปเรียบร้อยแล้วค่ะผ่านคอนโทรลไม่ได้โชคดีนะไม่ได้เดินมาเร็วถ้าไม่ได้เดินมาช้านี่แถวยาวเลยค่ะเพราะคนมาต่อแถวหลังมาดื้อเนี่ยยาวเลยก็เนี่ยแหละค่ะผลดีของการรีบเดินนะคะเจอคุณลุงนักท่องเที่ยวนี่อีกแล้วเจออยู่ที่เดนมาร์กอันนี้มาเจอที่ออสเตรียด้วยไม่ได้จะไปนั่งที่เกตแล้วนะคะจะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าเพราะว่าจะได้บินแล้วต่อสวยจังเลยผู้หญิงคนนี้เวลาดีค่ะแต่ไม่ได้เป็นคนติดเดินเร็วนะบางทีพี่ยิ้มต้องแบบดึงไว้อะเธอจะรีบไปไหนเป็นคนที่เดินเร็วค่ะทำไรไวนนเห็นละ G03 นะคะที่เราจะไปท้องนะเลยได้ขึ้นมาก่อนมาดูได้นั่งเก้าอี้ที่30Fอยู่ตรงกลางนะคะ F เยอะ F E D นี่นั่งกันอยู่3คนตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีวิวด้านนอกนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนกินอาหารเลยค่ะ
เต็นท์ของแม่ดื้อมาแล้วนะคะนี่ถึงไทยแล้วกระเป๋ายังขาดอีกใบหนึ่งนะยังขาดใบสีแดงใบสีส้มของแม่ดื้อมาละสีแดงมันพิมพ์แปลมาละแล้วก็กระเป๋าผ้าอีกใบหนึ่งFirst place used to dream